สวัสดีจ้ายังเป็นทางการนะจ้าเพื่อนๆทุกคนชาวอุดรทั้งหลายแล้วก็หมู่ทุกคนที่กำลังดูตอนนี้ด้วยจ้าก่อนที่ก้อยจะออกบ้านก็ขอเล่าอะไรสั้นๆแบบนี้นิดนึงนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะก้อยอายุ19ปีเรียนอยู่ราชภัฏปี3ที่อุดรพอช่วงที่เรามาเรียนที่ราชภัฏอุดรปี3เนี่ยคือมันเป็นปีแรกที่ก้อยเข้ามาเรียนใช่ไหมแล้วมันไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนที่มีอยู่ก็คือเพื่อนเขาก็ไปมีแฟนหมดแล้วก็ก้อยก็ไม่ค่อยแบบไปเที่ยวด้วยเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนพี่ชายก็ไปเรียนที่มหาลัยต่างจังหวัดพี่สาวก็เขาก็มีเพื่อนของเขาพ่อแม่ก็ทำงานฉะนั้นคือก้อยก็ไม่ได้มีใครไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่ว่าก้อยอะไปเรียนเสร็จกลับบ้านไปทำงานพาร์ทไทม์ที่สเวนเซนอย่างน้อยอ่ะทำงานพาร์ทไทม์ที่สเวนเซนอ่ะมันทำให้เราอ่ะมีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ได้เงินค่าขนมที่สำคัญได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าชอบแอบกินไอติมที่อยู่ในร้านช่วงนั้นจะแบบอวบๆระยะสุดท้ายแล้วมัน50กว่าแล้วเนาะ50กว่ากิโลก้อยอ่ะเลิกกับแฟนมาได้สักพักใหญ่ๆละช่วงนั้นก้อยก็เลยมีเวลาเยอะขึ้นก้อยเป็นคนชอบแชทตอนแรกๆอ่ะก็แชทกับคนที่อยู่ในประเทศด้วยกันนี่แหละเป็นคนไทยพอหลังจากที่เรา เลิกกับแฟนเข็ดละแฟนคนไทยช่วงที่ก้อยว่างมากๆเนี่ยก้อยก็เลยใช้เวลาเดี๋ยวก้อยไปเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกของก้อยก็คือการที่ได้แชทกับคนอื่นสมัครเว็บไซต์พวกหาคู่อะไรประมาณเนี้ยพอไปเจอเว็บไซต์หนึ่งสมัยก่อนมันเป็น Thai Love Link ใช่ไหมก็เข้าไปในนั้นแหละไปสร้างโปรไฟล์แล้วก็ใส่ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราเนาะรูปภาพตอนช่วงนั้นที่ก้อยใส่ไปจะเป็นรูปภาพพวกเซลฟี่ที่มันมีแสงเยอะๆอ่ะแล้วก้อยขาวมากหน้านี่ไม่มีจุดบกพร่องทั้งที่ตอนนั้นอายุ19เนี่ยสิวขึ้นเยอะมากแต่ว่าในรูปอะถ้าไม่มีสิวมันก็พอไปวัดไปวาได้เนาะแต่ที่มันมีสิวอะแล้วพอมาเจอคือตัวจริงอะมันไม่เหมือนในรูป มันไม่เหมือนในรูปซะ 100% ไม่เหมือนในรูปจะบอกว่าไม่เหมือนในรูปเลยก็ไม่ได้มันไม่ค่อยเหมือนในรูปเอาง่ายๆแล้วกันทีนี้หลังจากเราใส่โปรไฟล์ไปเสร็จเราโกหกอย่างหนึ่งก็คือส่วนสูงอ่ะก็สูง155ใช่ไหมก็ใส่ไป160เพราะว่า155นี่มันเหมือนเตี้ยไปนิดนึงเนาะก็เลยใส่ไป160ช่วงนั้นพอก้อยสมัครได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนมาคุยช่วงที่ก้อยแชทกับคนเยอะๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีสามีของก้อยด้วยที่เขาเข้ามาแบบพรีเซนต์ตัวเองส่งข้อความมาแบบยาวเป็นหางว่าวเลยอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันเขียนมายาวมากชีวประวัติสงสัยมันอยากจะรู้จักเราจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะคือเขาเขียนมาหมดเลยว่าเป็นใครมาจากไหนเรียนหนังสือจบอะไรทำงานอะไรอยู่ส่วนสูงน้ำหนักครอบครัวโอ้ยเขียนมาหมดเลยอ่ะมันดูเหมือนคนแบบจริงจังซีเรียสเนาะแล้วอ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องสามีทีหลังเอาช่วงที่ก้อยเริ่มคุยแล้วก็แชทกับใครบ้างอะไรอย่างงี้เนาะพอคร่าวๆเนาะช่วงนั้นอ่ะที่บ้านอ่ะก็จะมีเน็ตก็ใช้เน็ตที่บ้านเน็ตหมดไม่ได้จ่ายก็ไปเล่นที่ร้านชั่วโมงละ10บาทแล้วก็ไปกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลุงสันอ่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปสรุปแล้วที่เราแชทมาเยอะๆเนี่ย10 20 30คนอะไรก็ว่าไปคนแรกเป็นคนเยอรมันผู้ชายเยอรมันตอนนั้นผู้ชายคนนั้นอายุ21ก็อายุ19ใช่ไหมเป็นพี่ก็2ปีเราถามเขาว่าคุณน่ะทำงานอะไรตอนแรกๆอ่ะเขาก็เลยว่าฉันน่ะทำงานที่บริษัทใหญ่มากๆเลยนะของคอมพิวเตอร์เป็นบริษัทแบบผลิตคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหัวหน้าเป็นวิศวกรเป็นอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าทำงานบริษัทใหญ่แล้วก็คิดใหญ่ไว้ก่อนไง
แต่เราก็ลืมไปว่าเขาอายุแค่21ปีเนาะอ๋องานที่เขาทำอ่ะมันเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานที่เขาผลิตคอมพิวเตอร์นั่นเองคนเนี้ยเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยคุยกันได้เป็นเดือนจนเขามาแนะนำให้รู้จักพ่อกับแม่เขาผ่านเว็บแคมแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกินข้าวเย็นเขาอาจจะกินข้าวเที่ยงแล้วเราจะกินพร้อมกันเออแล้วพยายามกลับจากโรงเรียนแล้วก็รีบมากินให้มันทันอะไรเงี้ยจะได้คุยกับเขาก็รู้สึกดีกับเขาเนาะมีถึงขั้นว่าแพลนกันว่าเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเราจะไปไหนกันเจอกันที่ไหนจะต้องแนะนำให้รู้จักพ่อกับแม่นะแพลนไปแพลนมาเขาจะมาประมาณ3อาทิตย์เขาบอกว่าเขามีเวลามาพัก3อาทิตย์ก็คือแพลนมั่วซั่วมากก็เลยบอกเขาไปว่า3อาทิตย์นะต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ฉันตีไปประมาณว่า 300,000 บาทแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยพอเขาได้ยินว่า 300,000 บาทมันแบบ 300,000 บาทเลือดพุ่งออกจากปากเลยอ่ะไม่ใช่เราเล่นพอบอก 300,000 บาทเขาก็สงสัยเขาล้มเลิกความคิดอ่ะเพราะว่ามันแพงมากระหว่างที่คุยกับคนนี้เราก็คุยกับคนอื่นไปด้วยคนที่สองจำได้ก็จำได้ดีเหมือนกันคนที่สองอ่ะเขาอายุ27เป็นคนเมกันในรูปภาพอ่ะวันนั้นหนึ่งจำได้ก็เห็นรูปเขาครั้งแรกอ่ะตอนนั้นก็อยู่ร้านเน็ตนะเห็นรูปครั้งแรกก็คือเขาอ่ะจะผอมก็ไม่เชิงว่าผอมหรอกก็คือหุ่นเขาดีแล้วเขาอ่ะผมบลอนผิวขาวแล้วเขาก็หน้าตาดีมากตอนนั้นอ่ะนะทีเนี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันได้สักพักนึงเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะทำงานเป็นวิศวกรนะก็คุยกับเขามาเรื่อยๆคุยเป็นเดือนวันนึงเขาก็เลยมาบอกว่าฉันคิดว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยนะฉันก็อยากจะเจอเธอด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าอ้าวจะเจอเหรอถ้าเจอเธอต้องมาอุดรนะเพราะว่าฉันน่ะไม่สามารถแบบจะไปกรุงเทพได้เพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่เนาะแล้วแบบไปคนเดียวแม่ไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้พอหลังจากตอนนั้นก้อยก็เลยรอให้เขามาเยี่ยมมาเที่ยวที่อุดรแล้ววันที่เขาจะมาเยี่ยมก็มาถึงวันที่เขามาเที่ยวที่อุดรเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับผู้หญิงอีกคนนึงตอนที่เขามาถึงเนี่ยมันดึกแล้วอ่ะแต่ว่าคืนนั้นน่ะตอนช่วงประมาณ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขียนข้อความมาว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่โรงแรมนี้นะเนี่ยฉันอยากจะเจอเธอมากเลยเธอช่วยมาหาฉันหน่อยได้ไหมก้อยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันดึกมากแล้วมันจะดีหรอไปเจอแบบตอนดึกๆเธอไม่อยากนอนไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรอันนี้คือเรามาเซฮายกันอ่ะด้วยความที่เราก็เฮ้ยพ่อไม่อยู่อ่ะไปดีกว่า ด้วยความที่พ่อไม่อยู่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปดีกว่าพอเราไปอ่ะไม่รู้ว่าตอนที่ไปเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปขับไปถึงจอดปุ๊บไม่รู้ไปจอดตรงไหนจำไม่ได้แล้วเราก็เดินเข้าโรงแรมอ่ะแต่ว่าแต่งตัวแบบซอมซ้อมากเลยนะแบบกางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปห้องตามที่เขาบอกจำชื่อห้องไม่ได้จำเลขห้องไม่ได้ก็เลยไปเคาะประตูป้องป้องป้องไม่มีใครตอบเคาะอีกไม่มีใครมาอ้าวเคาะไป 3-4 รอบรออยู่ประมาณ 10-15 นาทีโอ้ยอดทนมากมันไม่มีใครมาเปิดไม่มีเสียงตอบรับไม่ตอบข้อความไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นก้อยก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยเขาอ่ะเผลอหลับไปถ้างั้นเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านดีนะพ่อยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยกลับถึงบ้านเสร็จวันต่อมาเอาอีกแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงกลางวันละช่วงบ่ายๆประมาณเนี้ยพอช่วงกลางวันอ่ะเขาส่งข้อความมาว่าเฮ้ยขอโทษนะเมื่อคืนเผลอหลับไปประมาณนี้แล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยฉันว่างเธ
ธอว่างไหมช่วยมาเจอกันได้ไหมจะได้รู้จักกันมาพบกันอะไรประมาณนี้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปเจอเขาเราเล่าย้อนกลับไปนิดนึงเนาะคือเขาอะตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออฉันชอบเธอนะชอบมากเลยแต่ฉันอยากมีเมียสองคนคือคนนึงเอาไว้ทำงานนอกบ้านอีกคนนึงเอาไว้มีลูกซึ่งตอนนั้นถึงก้อยจะอายุ19ก็จริงแต่ว่าคือก็แปลกอะคิดในใจว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมีคนจะมีเมียสองคนคนหนึ่งเอาไว้ไปทำงานคนหนึ่งเอาไว้มีลูกเอ้าแล้วตัวเองทำอะไรล่ะมันก็แปลกประหลาดเนาะซึ่งก้อยก็ตัดคือในความเป็นจริงคือเราตัดความรู้สึกของเราอะให้เขาออกจากวงโคจรเราไปเลยคือไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของที่ว่าคือไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีหรืออะไรก็ช่างเรามาปัจจุบันวันนั้นตอนบ่ายก็ตรงไปเลยจ้ะที่โรงแรมเนาะเข้าไปถึงชั้นที่เราจะไปถึงหน้าห้องเขาคิดใจให้รอบนี้ไม่เปิดกูใหม่ๆอีกละเคาะประตูป้องป้องป้องพอเคาะเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันมีคนมาเปิดคนที่มาเปิดเป็นไอ้คนนี้แหละเขามาเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่เราเห็นไม่เห็นเหมือนในรูปเลยเขาก็คงคิดเหมือนกันกับเราว่าฮะอีเด็กนี่ไม่เห็นเหมือนในรูปเลยสิวเกิดกังแถมแต่งตัวแย่โอ้ยบ้าบอที่สุดแต่งตัวแย่มากจำได้ว่าตัวเองแต่งตัวแย่มากไม่ได้จะไปหาผัวเนาะคือไปแค่เหมือนคนรู้จักอะไรเงี้ยวันนั้นคือพอเจอหน้ากันเสร็จเขาก็เชิญก็เชิญครับเชิญเข้าไปนั่งแต่ในห้องนั้นน่ะที่เขาอยู่อ่ะมันจะมีห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันแยกกันวันนั้นที่ก้อยไปอ่ะก้อยรู้อยู่ว่ามันจะมีพี่คนไทยอ่ะคนนึงเขามากับคนนี้แหละเขาก็อยู่ด้วยกันในโรงแรมนั่นแหละคือตัวจริงอ่ะเขาอ้วนคือคนละเรื่องกับรูปเลยคืออ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่จำได้ก็คือเขาผมสีบรอนแล้วตาเขาอ่ะสีฟ้าจำไม่ผิดอ่ะตาสีฟ้าหรือสีพวกนี้แหละแล้วเขาก็มีเคราด้วยนะเครามันเป็นสีบรอนเหมือนกันแล้วเขาขาวแล้วก็จะมีกระนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นเขาถามว่ากินดื่มอะไรไหมนู่นนี่นั่นโอเคก็เลยยกเครื่องดื่มมาให้แล้วก็คุยกันคุยอะไรก็ไม่รู้สัพเพเหระจำไม่ค่อยได้แต่ในความรู้สึกเราก็คือมันไม่ใช่แล้วไงพูดถึงมันก็ไม่ใช่แล้วแต่เราอ่ะคือแค่อยากเห็นฝรั่งตัวเป็นๆตอนอายุ19ตอนนั้นนี่คือpossibility ที่เราสามารถเห็นฝรั่งตัวเป็นๆผมบรอนมีเคราสีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขาวตัวใหญ่ๆฉะนั้นเราจึงไปเจอเขาพอเราไปเจอเราก็เลยถามขอเขาจับ มันเหมือนไปดูหมาน้อยเลยเนาะคือก็เลยขอเขาว่าเฮ้ยขอโทษนะยูฉันขอจับผมยูได้มั้ยเป็นสีทองเขาก็เลยว่าเฮ้ยมาลองจับสิก็เลยแบบลองจับเฮ้ยผมมันก็เหมือนผมเราแหละแต่มันจะไม่รู้สิมันเป็นแค่สีทองน้องก็เลยแบบเอ้ยขอจับหนวดเนี่ยสิไม่เคยจับหนวดเป็นสีทองก็จับแปลกประหลาดดีในความรู้สึกตอนนั้นแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งเขาก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักผู้หญิงคนนึงนะคนตอนนั้นผู้ชายเขาก็ยังมีความคิดอยู่นะว่าอ่ะโอเคพี่คนนั้นต้องออกไปทำงานข้างนอกเลี้ยงดูครอบครัวส่วนก้อยต้องเป็นผู้ผลิตบุตรอะไรประมาณเนี้ยฉันนี่นะผลิตบุตรแล้วก็มีความรู้สึกว่ากูเจอรอบนี้รอบเดียวแหละกูก็ไปนะจ๊ะพอสักพักหนึ่งเขาก็ไปอัญเชิญพี่คนนี้
ออกมาจากห้องแล้วก็แบบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแล้วก็รู้จักกันพี่เขาเป็นคนน่ารักตัวเล็กๆผอมๆแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะหลังจากที่ก้อยเจอพวกเขาเสร็จใช่ไหมเขาทั้งสองคนก็จะเดินทางไปบ้านของพี่คนนี้แล้วก็ไปเจอพ่อกับแม่ของพี่คนนี้ฉะนั้นพอฟังแล้วมันก็คือเขาคบกันอะถ้าฟังแบบนี้เนาะเราก็เลยเอ้ยโอเคค่ะแล้วก็คุยกันได้สักพักหนึ่งเมามอยนิดหน่อยเสร็จแล้วก็บายบายสวัสดีค่ะย้ายกันกลับบ้านประมาณเนี้ยฉันนี่แหละย้ายตัวเองออกไปจากห้องเขาแล้วก็กลับบ้านตัวเอง ผู้ชายคนนี้ก็จบแค่นี้นะจ๊ะมาคนที่3คนที่3เนี่ยคือคนที่3อ่ะเป็นคนที่ก้อยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ไปเมามอยให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ไปเอาดวงดูวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าอ๋อดีนะดวงเข้ากันได้นู่นนี่นั่นแม่ก็พูดไปแบบนี้เนาะตามภาษาคนที่ชอบดูดวงคนที่3เนี่ยเป็นคนแคนาดาอายุ31ปีเป็นครูสอนนักเรียนช่วงประมาณอายุ10ขวบ12 15ประมาณนี้แหละเขาเป็นครูตอนนั้นจำได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อมากคือหน้าตาดีมากแล้วก็เป็นคนที่ตลกอ่ะเป็นคนใจดีเฟรนลี่ดีหมดอะไรก็ดีเขาอ่ะสูง190กว่าคือเรา155อะไรวะวันนึงเขาบอกว่าโอเคฉันจะมาเยี่ยมเธอที่อุดรเพราะว่าหลังจากที่เขามาที่อุดรเสร็จเขาจะไปเขมรหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้แหละก็คือเรามันก็แค่ทางผ่านประมาณนี้เขาแพลนเสร็จเขาก็มาที่อุดรแล้วเราก็ไปรับเขาที่สนามบินไปกับเพื่อนนะก็ไปรับเขาที่สนามบินไปกับเพื่อนพอไปรับเขาเสร็จก็เอาเขาไปส่งที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เขาก็ให้ของขวัญด้วยว่าเอ้ยเนี่ยฉันซื้อนี่มาฝากนะจำไม่ได้ช็อกโกแลตหรือชุดนอนหรืออะไรสักอย่างพอรับมาเสร็จเอ้ยก็ดีใจจำไม่ได้ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเราให้ดอกไม้เขาหรืออะไรแล้วพอตอนนั้นน่ะเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราแพลนกันว่าเราจะออกไปกินข้าวด้วยกันซึ่งตอนนั้นก้อยก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยมันหล่อมากเราต้องแนะนำให้เพื่อนเรารู้จักทุกคนฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงมารยาทหรืออะไรสักอย่างคือไม่ได้คิดเลยอ่ะเราก็คิดแค่ว่าอยากจะให้เพื่อนรู้จักใช่ไหมเราก็เลยไประดมเพื่อนมาเพื่อนทั้งหมด20คนจากเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่อะไรต่ออะไรมันก็ประมาณนั้นแหละเราไปร้านอาหารที่ติดกับหนองประจักษ์จำชื่อร้านไม่ได้แต่เป็นตอนนั้นน่ะร้านอาหารเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะที่มันมีน้ำพริกลงเรือแบบอร่อยมากก็เชิญไปทีเนี้ยเพื่อนมารอกันที่ร้านหมดละเขาก็นั่งแบบโต๊ะใหญ่ยาวมากนึกว่างานแต่งก็นั่งไปเสร็จพอเราเอาเพื่อนฝรั่งคนนี้มาเสร็จปุ๊บเพื่อนเข้ามาแล้วก็มองโต๊ะไปแบบโอ้ my god นี่มันงานแต่งหรืออีหยังเนี่ยเขาก็เลยว่าเฮ้ยนี่เพื่อนของฉันทั้งหมดเลยนะชื่อ A B C D E F G แนะนำไปเสร็จแบบนี้ใช่ไหมเขาด้วยความที่แบบรู้สึกว่าน่าจะตกใจอ่ะเพราะว่ามันหลายคนอาจจะตกใจได้ว่าเฮ้ยแล้วใครจ่ายวะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินหรืออะไรเลยนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเต็งไม่ได้เป็นคนจ่ายเนาะไม่คือไม่ได้คิดร้ายไม่ได้จะไปกินฟรีหรืออะไรทั้งสิ้นคือแค่อยากให้รู้จักกันอยากจะเอาผู้ไปอวดเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยพอเรานั่งกินเสร็จตอนกินเนี่ยมันก็คึกคืนนะแบบลาแนะนำให้เพื่อนรู้จักเขาก็คุยกันรู้เรื่องนะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาก็คุยกันรู้เรื่องสักพักหนึ่งเฮฮามากแต่พอตอนที่เรากินเสร็จแล้วเราจะเช็คบิล
กลับบ้านตอนนั้นที่เช็คบินมันน่าจะ 3-4,000 บาทสมัยนั้นนะก้อยว่าเขาก็คงจะแบบไอ้ต้องจ่ายคนเดียวเหรอวะเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นคนดีมีมารยาทอะเนาะเขาก็ดูหน้าละว่าคนเมื่อพวกมิจฉาชีพพวกนี้คงไม่มีตังค์ใจโอ้ยแล้วก็เลยเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวผมจ่ายนะครับแล้วเขาก็จ่ายไปแต่หลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะหายหัวไปจากชีวิตของเราหลังจากนั้นวันต่อมาเขาบอกขอโทษนะผมอ่ะจะต้องเดินทางไปเขมรแล้วคิดใจเอ้ามันแทนจะอยู่นี่ต้อง 2-3 วันไม่ใช่เหรอวะอันนี้จะไปซะละเรายังนึกไม่ออกอีกนะว่าทำไมเขาถึงหนีนี่แหละก็คิดว่ามันคือเรามารยาทซามยังไงที่ไปทำตัวแบบนั้นน่ะเขาก็หนีหายสาบสูญแต่ก็ยังคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าฉันขอโทษนะฉันน่ะมาเขมรน่ะฉันก็นัดเจออีกคนนึงซึ่งฉันก็ชอบผู้หญิงคนนั้นมากกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็คืออย่างน้อยเขาก็พูดตรงๆเนาะตรงนั้นเราก็เสียใจไปสักพักหนึ่งก็เฟลไปเลยสักพักหนึ่งเสียดายแต่ว่าก็จะมีหนุ่มคนสุดท้ายที่เข้ามาดามใจนั่นก็คือสามีของฉันนั่นเองบิดขี้เกียจเลยหลายคนเกินโอเคมาคนที่4ละคนที่4ก็คือท่านชายสเตฟานโนนั่นเองสามีของข้อยเองเด้อตอนที่แชทกับสเตฟานโนเนี่ยสเตฟานโนอ่ะเขาส่งข้อความมาซึ่งเป็นข้อความที่โคตรยาวๆมาประวัติตั้งแต่เกิดแล้วมั้งก้อยก็เข้าไปอ่านด้วยความรู้สึกเหมือนตัวเองสวยแบบอ๋อสงสารน่ะเธออยากจะรู้จักฉันละสิก็เลยส่งข้อความตอบไปว่าถ้าเธออยากจะรู้จักฉันน่ะฉันให้โอกาสเธอรู้จักก็ได้นะก็เลยแบบแนะนำตัวเองไปสเตฟานโนเขาก็เขียนมาแบบเขาชื่อสเตฟานโนนะอายุ38เป็นแบงค์ไดเรคเตอร์แล้วก็เรียนจบระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ระดับนู้นอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอะไรเล่นกีฬาอะไรประมาณเนี้ยพอก็อ่านประวัติของเขาแล้วคือกับรูปที่เขาใส่เข้าไปในโปรไฟล์ของเขาอ่ะคือมันเขาก็ไม่ได้หล่ออะไรมากอะในรูปอะก็หน้าตาดีแต่ก็ไม่ได้แบบเราเห็นแล้วแบบหล่อจังเลยอะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่เราแอคเซปต์ที่คุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาแบบขอบคุณนะครับที่คุณช่วยรับผมพิจารณาแล้วก็มาคุยสักพักหนึ่งเราก็คุยกันคุยแต่เขาอ่ะเป็นคนคุยแล้วไม่น่าเบื่อคุยแต่เป็นคนไม่ตลกเป็นคนซีเรียสไม่รู้สิมันมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าคุยกับคนเนี้ยได้เรื่อยๆในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเราเปิดกล้องนะเปิดเว็บแคมตลอดแล้วก็จะคุยกันช่วงที่เขาไปทำงานคือก้อยก็จะตื่นขึ้นมาแบบสวัสดีค่ะยูไปทำงานซะเดี๋ยวฉันจะนอนต่ออะไรเงี้ยจะคุยกันเป็นเวล่ำเวลาแต่คุยกันทุกวันถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาคุยเพราะว่าก้อยไปทำงานพาร์ทไทม์เขาก็จะโทรมาแล้วแบบเป็นยังไงสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกันตอนนั้นตอนนี้นะคุยกันได้หลายเดือนอยู่จนกว่าวันหนึ่งสามีก็เลยมาพูดว่าเฮ้ยฉันน่ะแพลนที่จะไปเที่ยวเมืองไทยนะคิดในใจอุ้ยเวรละกูแพลนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยไอ้นี่มันยิ่งเป็นคนซีเรียสอยู่แล้วเดี๋ยวมันอยากจะมาเจอฉันแน่ๆเลยเพราะว่าก็คุยกันทุกวันเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะแพลนที่จะไปเจอเธอก้อยก็เลยคิดแผนอันลึกลับซับซ้อนว่าฉันไม่ไปเจอเธอหรอก
แต่แค่โกหกเขาไปว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอเพราะว่าเราไปกรุงเทพไม่ได้เพราะว่าเราเรียนหนังสืออยู่แล้วถ้าไปอ่ะแล้วพ่อกับแม่จับได้มันก็โดนกระทืบเข้าใจไหมก้อยก็เลยบอกว่าจ้าก็เลยบอกว่าจ้าเดี๋ยวถ้าจะมาก็บอกก้อยแล้วกันวันหนึ่งเขาจะมาละเขาซื้อตั๋วทุกอย่างแล้วนะฝั่งของเขาอะแล้วทีนี้เขาก็เลยมาบอกก้อยว่าเฮ้ยก้อยเธอซื้อตั๋วหรือยังก้อยก็เลยโกหกเขาไปว่าเออฉันซื้อแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะอะไรประมาณเนี้ยพอสักพักนึงผ่านไปเป็นอาทิตย์เลยเขาก็เลยมาบอกก้อยว่าถ้าเธอซื้อตั๋วแล้วอะไหนเอาตั๋วเธอมาให้ฉันดูสิฉันว่าเธอโกหกฉันเธอยังไม่ได้ซื้อก้อยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะว่าเรายังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเอาง่ายๆคือเดี๋ยวหน้าแตกไงก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาเงินเก็บที่มีอันร่อยหรอของเราตอนนั้นเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินก็เลยบอกกับเขาว่าเฮ้ยฉันซื้อแล้วเดี๋ยวฉันเอามาให้เธอดูและในวันเดียวกันนั้นก็รีบบึ่งมอเตอร์ไซค์คันน้อยของก้อยเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินที่สนามบินนี่แหละคิดว่าเพราะว่ามันราคาถูกกว่าตอนนั้นอ่ะก้อยก็ไปซื้อที่สนามบินราคาประมาณ 1,400 กว่าบาทประมาณเนี้ยนั่นมันเงินเก็บของก้อยจากการทำงานที่สเวนเซ่นเลยนั่นน่ะได้แค่ชั่วโมงละ25บาทขยันมากคิดดูว่ากี่ชั่วโมงทำงานถึงได้เนี่ยตั๋วเครื่องบินใบนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เลยตกลงกันว่าอ่ะก้อยก็เลยเอาให้เขาดูเอาตั๋วเครื่องบินให้เขาดูเขาเลยอ่าโอเคเธอซื้อแล้วเยี่ยมมากก็เลยตกลงก็เลยเราสองคนอ่ะก็เลยตกลงกันว่าไอตั๋วเครื่องบินเนี้ยเดี๋ยวถ้าฉันเจอเธอปุ๊บฉันจะเอาเงินคืนเธอทันทีค่าตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็ตกลงกันอีกว่าถ้าเราเจอกันที่สนามบินแล้วก้อยอ่ะไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบก้อยฉะนั้นเราสมควรจะแยกทางกันแล้วก็กลับบ้านเกิดไปเลยจ้าก้อยก็คิดอยู่ในใจแล้วนะว่าเฮ้ยที่แน่ๆมันไม่ชอบกูแน่นอนเพราะใครก็ช่างเห็นกูตัวจริงก่อนหน้านี้แม่งถีบหัวกูส่งทุกคนเลย เพราะว่าหน้าตาไม่ตรงกับปกอะไรเงี้ยโอ๊ยอับอายแล้วก็แต่งตัวแย่มากด้วยคือเป็นตัวของตัวเองเกินไปอ่ะแล้วก็กินก็แกงเก่งโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้โอเคก้อยเล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก้อยจะออกไปบินแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อว่าไปบินกับก้อยที่มอนเตซามารงเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าถ้าอยู่ในตอนนี้เรากำลังจะออกบ้านไปบินนะคะดูสภาพบันได100ล้านขั้นซึ่งก้อยก็ต้องแบกแบบนี้เหมือนที่เห็นถุงขยะแบบนี้ขึ้นไปข้างบนโอ้โคตรเหนื่อยเวลาซื้ออะไรก็ต้องแบกลงมาแล้วก็แบกขึ้นไปที่บ้านพอจะออกไปข้างนอกก็ต้องแบกของไปทิ้งแบบนี้แหละเหนื่อยหายใจแหกๆพักก่อนจ้ะขึ้นมาถึงลงรถข้างบนหลังจากที่เราเดินบันได100ล้านขั้นแล้วดีนะที่เรามีลงรถนั่นเองเดี๋ยวไปเอารถออกมาแล้วก็ขนของขึ้นรถแล้วเราก็ไปกันเลยจ้ะถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปภูเขามอนเตตามมาโรไปกันเลยมีนัดขึ้นภูเขาตอนบ่ายสองครึ่งตอนนี้จะบ่ายสองแล้วรีบเลยจ้ะพยายามขับรถให้อยู่ในลิมิตไม่งั้นแถวบ้านนี่เขาจับความเร็วบ่อยมากจะทำไมเราถึงมาเล่นพาราไกดิ้งในร่อนๆกันนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่ก้อยรู้จักสามีใหม่ๆเนี่ยแล้วเขาอ่ะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับก้อยที่เมืองไทยใช่ไหมตอนนั้นเราก็เลยย้ายไปอยู่ภูเก็ตด้วยกันก็ย้ายจากอุดรไปภูเก็ตแล้วก็เลยไปอยู่ที่นั่นด้วยกัน
จากพาราไกลเด้งร่มร่อนแล้วก็เราก็บินอยู่หาดในหาดนี่แหละมันจะมีหน้าผาไอ้ตรงเนี้ยเนาะแล้ววันครั้งแรกเลยที่ก้อยบินจำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือมันสนุกมากอ่ะมันเป็นกีฬาแต่ก้อยไม่ได้บินเองนะคือแบบสามีเป็นคนเป็นนักบินเป็นคนบินแล้วส่วนก้อยก็แค่เป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วครั้งแรกเลยก็คือตอนบินเนี่ยสวยงามมากแต่ตอนลงจอดอ่ะสามีก็คือเขาไม่ได้แบบเบรกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องใช่ไหมทีเนี้ยมันเราทั้งสองคนลมกระชากไปข้างหลังก้อยเนี่ยหน้าก้อยไปฟาดกับตรงนู้นตรงนี้ทั้งแขนทั้งขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอลุกขึ้นมาได้โอ้โหมันก็จะมีถลอกทุกอย่างถลอกแต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่หาดเขาก็วิ่งมาลุมเราเลยนะว่าเออต้องการความช่วยเหลือไหมดื่มน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากทุกคนที่เขาอยู่ที่หาดในหาดวันนั้นนะพอหลังจากที่เราบินแบบนั้นได้สักพักนึงพอเราเริ่มย้ายไปอยู่แบบได้หลายเดือนจริงจังเราก็เริ่มหาว่าเฮ้ยอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะมันมีใครบินพาราไกดิ้งพารามอโต้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าทีนี้พอเราหาเราก็เลยเจอเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มนึงอ่ะเป็นกลุ่มพาราไกดิ้งของภูเก็ตหลังจากนั้นเราก็เลยหาข้อมูลแล้วเราก็ไปเยี่ยมไปชมตรงที่เขาบินกันหลังจากนั้นเราก็ขอเข้าร่วมในกลุ่มนะคะแล้วสเตฟานโน่อ่ะเขาเป็นฝรั่งคนเดียวเลยนะที่อยู่ในกลุ่มคือทุกคนก็รักและเอ็นดูเนาะแล้วก็สเตฟานโน่อ่ะเขาอ่ะชอบทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเนาะตอนช่วงที่เราอยู่ภูเก็ตเนี้ยแล้วสเตฟานโน่เขาเป็นคนออร์แกไนซ์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องจัดทริปนะกับเพื่อนเนี่ยเพื่อที่จะบินจากเกาะภูเก็ตเนี้ยไปเกาะแบบเขาเรียกไงเกาะไข่เหรอหรือเกาะยาวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำทริปแล้วก็ถามว่ามีเพื่อนคนไหนไปไหมก็ไม่มีใครไปนอกจากเพื่อนอีกคนนึงคือน้าคนเนี้ยเขาค่อนข้างจะสนิทกับสเตฟานโน่เขาเห็นสเตฟานโน่แบบทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยฮึดแล้วเขาก็แบบเป็นคนมี energy แล้วเขาก็อยากไปทำด้วยฉะนั้นเราก็เลยแพลนแล้วเราก็ไปบินด้วยกันจากเกาะภูเก็ตเราบินไปเกาะยาวใหญ่แต่เราบินแบบพารามอเตอร์ก็คือเรามีมอเตอร์ข้างหลังแล้วเราก็บินไปคือแต่เราอะบินลงไปจอดที่โรงเรียนที่อยู่เกาะยาวใหญ่แต่เราไม่สามารถบินกลับได้เพราะว่าน้าคนที่เป็นเพื่อนของเราอะเขาพอดีว่าเขาเรียกไงใบพัดของน้าเขาอะมันหักมันก็เลยบินกลับไม่ได้แล้วชาวบ้านที่นั่นอะน่ารักมากเอาจริงชาวบ้านที่นั่นเขาน่ารักมากเลยนะเขาช่วยพวกเราอะแบกมอเตอร์ทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็เอาพวกเราเนี่ยไปส่งที่เรือไปส่งที่ท่าเรือแล้วก็ช่วยแบกขึ้นเรืออีกทีนึงเอ้าถึงได้แล้วนี่พอเรือจอดแล้วก็แบกขึ้นรถต่อโอ้ยจนกว่าจะถึงบ้านได้วันนั้นมืดมากแต่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากเพราะว่ามันก็เสี่ยงว่าน้ำมันจะหมดแต่มันก็เป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าแหละเนาะเพราะอย่างนึงช่วงนั้นเราก็เด็กอะ energy มันก็เยอะเนาะมันก็แบบอะไรที่มันทำแล้วมันมีอะดรีนาลีนมันชอบอะถึงแล้วนะจ๊ะของฟรีบัตรเจมิเล่เฮ้ย
ถ้าอยากนั่งกับกลุ่มนั้นนะเราจะเทคออฟก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าขี้เกียจรอเพราะมันเยอะหลายคนงั้นไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าชาวดอนทั้งหลายปวดก้อยนะเอ้ยก้อยแล้วนะบินจากภูเขาฝั่งนู้นแล้วก็บินข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็มาลงจอดที่ยอดภูเขาฝั่งนี้คนเดียวคนอื่นเขาไม่ลงมาจอดเดี๋ยวจะโอ๊ยเหนื่อยลมก็แรงได้ยินเสียงลมไหมอู้ยอ้าวลมพัดเดี๋ยวก้อยไปจัดวางลมโอ้ยก้อยจะพัดไปกับลมไปจัดวางลมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบบินออกไปดีกว่านะจ๊ะเห็นหรือเปล่านะตอนนี้เราแลนดิ้งแล้วนะคะมันก็แบ้งอย่างนี้นะหนีซะจบกำลังเตรียมตัวจะไปแล้วโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากค่ะฝากด้วยนะ